ครับเจอกับศรีสะเกษ FC เป็นเกมที่ผู้สินได้แก่อาจารย์ชัยยะมหาปราบนะครับศรีสะเกษไม่แพ้ใครมา6นัดติดต่อกันแล้วส่วนบางกอกการ์ดในลีกแพ้อาร์มี่มา 1-2 เริ่มมาเป็นศรีสะเกษได้ทักทายก่อนบอลช่อนแลบโอ้โหอันริดเองขาตายแล้วแต่ว่าบอลไม่ให้กรอบศิวพงษ์เจริญศิลป์มาเจอทีมเก่านะครับยัง 0-0 แล้วบอลกระชอกมาทางขวาซ้ายมือด้วยฮับวนเล่โอ้โหลูกนี้มาเป็นสันติราชครับมองกันไกลนึกว่าสกินเฮดตวัดทำสีผมครับยัง 0-0 อยู่บอยิงจากแถว2ของศรีสะเกษกลายว่าศรีสะเกษมาเป็นฝ่ายได้โอกาสลุยใส่เจ้าถิ่นก่อนทีนี้พอเจ้าถิ่นตั้งหลักได้โดยลาสลัดคายเบี้ยลงพื้นแล้วหักข้อบอไม่โค้งให้เท่าไหร่ครับยังไม่ได้ประตูยัง 0-0 อยู่ก็เริ่มที่จะมีสวนกลับบ้างแล้วครับบางกอกก๊าซบุกโขกของศรีสะเกษก็ลงข้ามคันโจฮาลาครับพอที่แล้วแฮตทริกมาดูโอกาสของบางกอกกลาสบ้างบางกอกชอมาแถว2ได้ยิงสูตรไม่ต้องจับโอ้โหแต่ว่าลูกนัดแดเนียลซุปเปอร์เซฟลูกยิงของพีรพงศ์ครับโอ้โหจังหวะนี้นี่รวมๆ25หลาครับซุปเปอร์เซฟจริงๆมาต่อยัง0-0 อยู่พอตั้งหลักได้ต้องถิ่นมาเป็นพายุเลยครับลูกนี้เล่นเอาลูกค้าก็ต้องบินปัดอีกครั้งนึงบดินทราครับที่ได้ซัดครึ่งหลังกระสุนสูงครึ่งหลังโอกาสทองของแบงกอกกาสมาโอ้โหศรีสะเกษไปพลาดท่าจ่ายกันไม่ดีแต่ว่าสันฮุมสันเองก็ทำได้ไม่ดีพอเดี๋ยวมาดูศรีสะเกษมาบ้างยิงไกลนริกก็แปะแล้วตามคว้าได้ไม่มีใครอยู่ใกล้ก็ลุ้นใจของสลายุทธชัยคำดีก็ยัง0-0อยู่ลูกแต่มุมของแบงกอกกาสโดยทาเซฟสกี้มาที่เสาหน้าโคกเปลี่ยนเท่าสองโคชิโอคุโบตัวสำรอง 1-0 นาที63สมัครแรกของเขาในเกมนี้เพิ่งจะลงมาร้อนๆเลยนะครับลูกนี้เป็นลูกสูตรลูกหนึ่งเลยนะครับเตะที่เสาแรกมันมุม6หลาแล้วให้โอคุโบอยู่ที่เสา2นะครับรอตั้งหัวศีรษะเนี่ยเอาท่าผากหม่งไว้เองเดียวนะครับเนี่ยครับสังเกตได้ว่ามีตัวโฉบมาหม่งเสาแรกแล้วโอคุโบเนี่ยฉลาดมากครับถอยดึงตัวเองกลับมาแล้วก็โอ้โหคนเดียวอย่างนี้ไม่เหลือฮะครับพอตัวขึ้นนำศรีสะเกษก็บอมไว้ทางเสา2พอตกมามีแถว2นี่วะแล้วให้ปั่นหรือเปลี่ยนทางแล้วตีเสมอได้1-1โดยศิวพงษ์เจริญศิลป์นะครับที่ศรีสะเกษกลับคืนสู่เกมลูคัสเดนิโอได้สาดใจครับเมื่อศิวพงษ์ทำได้ด้วยการยิงประตูทีมเก่าของเขาด้วยคือปีนี้เนี่ยลูกฉลับเยอะมากนะครับศิวพงษ์เนี่ยกะจะยิงไปเสา2แต่พอบอลมาฉลับปุ๊บเปลี่ยนทางนี่รับไม่ทันจริงๆครับนริศเองก็นี่ครับหลังหักทันทีเมื่อบอลฉลับแบบนี้1-1พอถูกตีเสมอได้บางกอกก็มาต่อบอกระชอกมาที่ทาเซฟสกี้ยิงได้อย่างสุดคมเมื่อลูกนี้2-1นาที75ที่บางกอกกลัสขึ้นนำอีกครั้งครับการยิงนี้ของทาเซฟสกี้สังเกตนะครับเขาใช้หลังเท้าบริเวณข้างเท้าด้านนอกนะยิงติดซ้ายก้อยเรียกติดซ้ายก้อยครับเสาสองเลียดยิงยากมากนะครับไม่ชำนาญจริงยิงยากมากนี้ครับคือออกแนวลูกพร้อมเหมือนกันนะครับคุณเด็กกุลเรียกลูกดรอปครับลูกดรอปนี่ครับอ๋อ2-1ทีนี้ไคบี้โอกาสที่จะเป็น 3-1 ปิดเกมนี้โอแต่หนีลูกคัดได้ได้แต่มีคนมาขวางลาบครับมีตัวไล่มาเคลียร์ได้แล้วมาต่อโดยโกชิโอคุโบะบ้างไม่เข้ากรอบตวัดเร็วแล้วครับยัง 2-1 เท่าเดิมยังปิดเกมนี้ไม่ลงครับทางบางกอกกลาสทีนี้มาดูโอกาสของลูกคัดเดนเนียลที่ขึ้นมาเกือบจะได้โขงเหมือนกันมีคุมลิฟไปมามีตัวช่วยเคลียร์ริมเส้นให้กับทางบางกอกกลาสครับที่นริศออกมาไม่เจอบอลมีตัวโขงคุมเส้นให้เนี่ยครับโอ้โหยังไม่ข้ามเส้นยังไม่ผ่านนะฮะครับคือมีตัวคุมเส้นเนี่ย2ตัวเลยแล้วเดี๋ยวดูนี่นะครับเป็นประโยชน์มากสำหรับใครที่ยืนที่เสา2เสา1และเสา2เนี่ยพอเสือการเนี่ยจะช่วยคุมเส้นได้ผู้ทำตู้ออกไปตัดเกมครับเป็นจิตรากรครับที่โมนิวะโดนผักออกก็นี่จบเกมไปแล้วนะครับเป็นได้ว่าบางกอกกัสเอาชนะศรีสะเกษไปได้2ประตูต่อ1ถ้าศรีสะเกษแพ้นัดแรกในรอบ7นัดนะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น